ถ้ามาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครนะคะจุดเช็คอินที่พลาดไม่ได้เลยก็คือพระที่นั่งศิวโมกขพิมานค่ะเพราะมีโบราณวัตถุสำคัญจะแสดงอยู่เพียบเลยแต่ว่าตอนนี้ไปเช็คอินก็คงจะไม่ได้นะคะเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ปิดยาวๆไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนค่ะกรมศิลปากรนะคะเลยขอนำเสนอค่ะ Virtual Museum เป็นพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่สามารถจะเข้าชมได้นะคะในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถึง42แห่งค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะชมโบราณวัตถุไม่จุใจระบบนี้ค่ะเขาดูได้เลยนะคะแบบรายชิ้นหมุนได้รอบเลยค่ะซูมกันได้สุดๆเลยนะคะเช่นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสำริดครึ่งองค์จากวัดเวียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งได้ชื่อว่าสวยที่สุดองค์หนึ่งของไทยค่ะเราซูมดูกันได้เลยนะคะถึงพาหุรัตน์บนต้นพระพาหาที่มีลักษณะคล้ายนะคะกับที่พบบนประติมากรรมศิลปะชวาภาคกลางค่ะถือว่าเป็นข้อมูลทางโบราณคดีที่น่าสนใจทีเดียวนะคะชมโบราณวัตถุไปแล้วค่ะไปชมสถานที่สวยๆโบราณสถานก็มีเหมือนกันนะคะกรมศิลปากรค่ะมีระบบ Virtual Historical Park ค่ะอุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริงรวบรวมอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศมาไว้บนหน้าจอเลยนะคะก็ขอโชว์ตัวอย่างค่ะที่ปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มีทั้งปราสาทอิฐ5องค์สระน้ำและบารายหรือว่าทะเลสาบเมืองต่ำสามารถเข้าชมได้เสมือนจริงค่ะประกอบข้อมูลให้อ่านครบถ้วนเลยนะคะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงข้อมูลทางด้านศิลปะวัฒนธรรมได้ง่ายๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการปิดให้บริการหลายแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปะวัฒนธรรมค่ะกรมศิลปากรยังมีบริการให้อ่านอีบุ๊กนะคะสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุรวมถึงคอละครโขนเนี่ยสามารถติดตามรายการสังคีตพิรมชมอยู่บ้านร่วมต้านโควิด-19 ที่นำวิดิทัศน์การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีที่เคยจัดแสดงมาแล้วให้ชมกันอีกครั้งนะคะผ่านเพจ Facebook ค่ะ Facebook Fanpage สำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะสั่งมาแล้วก็แลนไปซะ